วิธีการจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินลุบฮันซาก็คือเป็นการซื้อตั๋วจริงเลยไม่ใช่การจองเพื่อไปขอวีซ่านะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองนะที่ขึ้นหน้าจอคือเว็บไซต์ของลุบฮันซา .com นะแล้วเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแถบใช่ไหมว่าทางด้านซ้ายเนี่ยเขาจะขึ้นไว้อัตโนมัติอยู่แล้วแบงคอกสุวรรณภูมิแล้วปลายทางก็คือให้เราใสาท่ที่ที่เราจะไปลงใช่ไหม อย่างตัวอย่างเนี้ยออบจะขอใช้เป็นของโรมนะอิตาลีอ่าคือลุฮันซาเนี่ยเป็นของประเทศเยอรมนีฉะนั้นเราก็ต้องไปต่อเครื่องที่เมืองแพลงเฟิร์ตนะตัวนี้จะเป็นแบบไปกลับนะถ้าเกิดเราจะเอาวันเวก็คือต้องติ๊กตรงนี้แต่คงไม่มีใครได้ใช้ละวันเวก็เป็นไปกลับทั้งนั้นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็คือทางซ้ายล่างก็คือวันเดินทางนะกับวันกลับมูลอับจะเลือกเป็นวันเดินทางเป็นหนึ่งกันยายน แล้วก็วันกลับก็สามสิบกันยายนอ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มสีเหลืองนี้เลย Search Flight โอเคมาหน้านี้เราอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเลือกขาไปก่อนนะซึ่งเราสามารถขยับวันได้บ้างจากตรงนี้ด้วยนะมีแถบว่าเออของเรามันหนึ่งกันยาใช่ไหมก็จะมีแถว่าอาจจะ back ไปสามเอ็ดสิงหาหรือสามสิบสิงหาหรือเปล่าหรือว่าจะเดินไปสองหรือสามกันยาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ขยับได้บ้างเผื่อว่าราคามันอาจจะต่างกันอย่างเงี้ยเนี่ยวันก่อนหน้าเนี่ยหมื่นเจ็ดร้อยใช่ไหม แต่วันนี้8,000กว่าอะไรเงี้ยเผื่อเห็นวันอื่นถูกกว่าก็เผื่อจะขยับได้บ้างโอเคทีนี้เราต้องเลือกตัวขาไปก่อนก็จะเขียนว่าแบงคอกโรมก็คือขาไปและส่วนขากลับก็โรมแบงคอกเราต้องเลือกขาไปก่อนมันก็มีหลายระดับใช่ไหมถ้าเราจะเอาถูกสุดก็ติ๊กไปเลยคือต่างกันยังไงคงต้องไปดูเอาเองนะทีนี้นี่คือ,เ,อเรื่องของเวลานะให้เราดูดีๆนิดนึงตรงเนี้มันจะบอกว่าหนึ่งสต็อปใช่ไหม ันนี้สองสต็อปสองสต๊อปแพงกว่าหนึ่งสต็อปอีกนะหนึ่งสต็อปก็คือมีการเปลี่ยนเครื่องหนึ่งครั้งไงก็งแน่นอนแหละของลุปพันซ่าก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแฟรง์เฟิร์ตอยู่แล้วเราก็จะต้องเลือกเอาแค่หนึ่งสต็อปนะเพราะมันถูกกว่าคือมันขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยแต่สองสต็อปไม่ดีหรอกมันใช้เวลานานมากต้องเป็นหนึ่งสต็อปนั่นแหละพอเราติ๊กปุ๊บก็คือมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้ใช่ไหมคือถือว่าจบแล้วสาหรับขาไปไม่ต้องทําาาอออะไรรเเเพิ่่่มมสวนนขกกลลลับ็คืืยตง โรมแบงคอกก็ให้ดูเวลาด้วยนะที่ให้เน้นที่ว่ากี่สต็อปด้วยอันนี้จะเป็นรอบสองทุ่มใช่ไหมยี่สิบนาฬิกานี่ปรากฏว่าถ้าเป็นรอบสองทุ่มเนี่ยจะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสูริศแล้วแต่เราไงเราก็ดูว่าเรากลับกี่โมงแล้วก็ต้องดูวันที่ด้วยนะว่ามันยังเป็นวันวันขากลับที่เราตั้งไว้อยู่หรือเปล่าอก็อันนี้กลับสองทุ่มแต่อันนี้คือกลับประมาณเกือบเกือบบ่บายสามอะไรเงี้ยสมมติรอบเอาอันนี้นะอันแรกปุ๊บก็คือเอาอันถูกสุดเหมือนเดิม พอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะก็คือกดปุ่ม continue สีเหลืองไปเลยซึ่งเขาก็จะมีสรุปราคาไว้ให้ด้วยอย่างกรณีนี้ไปกลับรวมกันก็คือประมาณ1700 0บาทเท่านั้นเองหน้าถัดมาเขาก็จะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเกี่ยวกับเที่ยวบินของเราแล้วก็พวกบริการเสริมทั้งหมดถ้าไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มก็เลื่อนมาดูอันนี้คือเที่ยวบินที่เราเลือกเอาไว้นะก็คือสตาร์ทหนึ่งกันยาอย่างที่เลือกไว้ใช่ไหมแล้วก็จะไปถึงก็คือในวันถัดไปเนี่ยจะ มีคำว่าบวก1เด day ถึงในวันถัดไปแล้วก็ขากลับก็ start ก็คือสามสิบกันยาตามที่ได้บอกเอาไว้ในตอนแรกแล้วก็จะมาถึงก็คือในวันถัดมาก็คือบ่ายสองต้องต่อเครื่องที่สนามบินซูริกแต่ว่าหามาต่อเครื่องที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตก็คือจะมีเวลาว่าลงมาถึงที่ที่ต้องต่อเครื่องกี่โมงแล้วก็ต้องเครื่องออกอีกทีหนึ่งกี่โมงอันนี้กรณีนี้จะต้องรอประมาณห้าชั่วโมงจากตีห้ามาเป็นตอน เครื่องออกอีกทีหนึ่งตอนสิบโมงกว่าแล้วก็จะไปถึงปลายทางคือเที่ยงครึ่งโอเคพอเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดก็ไปที่ข้างล่างสุดกดปุ่ม continue ต่อไปอ่าแล้วหน้าถัดมาก็คือเราจะต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วนะเลื่อนลงมาตรงนี้ก็คือนี่เลยถ้ามีหลายคนก็คือใส่หลายคนอันนี้เลือกไปเลยว่าคำนำหน้าอะไรใช่ไหมมีมิสเตอร์มิสซิสแล้วก็ที่เหลือก็เป็นด็อกเตอร์เป็น p r o f e s ช i o n a l อะไรหมดเลย แล้วก็ใส่ชื่อเอ่อ first name แล้วก็นามสกุล last name เสร็จแล้วก็ถัดมาก็คือจะต้องใส่เบอร์โทรตรงนี้เขาเลือกเป็น Thailand ไว้อยู่แล้วแล้วก็ใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลเพราะว่าอันนี้สําคัญเพราะว่าพอเราชําระเงินแล้วเนี่ยไอ้ตั๋วเครื่องบินเนี่ยคือ e-ticket เนี่ยมันจะส่งไปที่อีเมลที่เราได้ใส่เอาไว้ตรงนี้แล้วก็พวกนี้ก็ไม่ต้องติ๊กอะไรนะอพอเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กดปุ่ม continue ต่อไป อ่ะอันนี้คือจะเป็นหน้าจ่ายเงินแล้วนะถ้าเกิดเรายังต้องการทบทวนไอ้ตารางการบินของเราอยู่ก็กดตรง flight schedule เ,ดดเนี่ยมันก็จะเป็นแถบเลื่อนลงมาข้อมูลส่วนตัวของเราก็ตรง passengers แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดก็จะเป็นให้ชำระเงินแล้วซึ่งสังเกตว่าจะสามารถจ่ายได้ทั้งวีซ่า mastercard ใช้บัตรเดบิตก็ได้นะคือได้ทั้งเดบิตแล้วก็เครดิตเลยเดบิตก็คือบัตร atm ธรรมดาของเรานี่แหละ ที่เป็นเครื่องหมายแบบวีซ่ามาสเตอร์การ์ดอะไรเงี้ยก็ใช้ชําระเงินได้สมมติรับเลือกเป็นวีซ่าไปปุ๊บก็คือใช้ได้ทั้งเดบิตแล้วก็เครดิตเลยแล้วก็ใส่หมายเลขใส่อะไรไปปุ๊บหลังจากนั้นเราก็อ่าโอเคดูราคาอีกทีหนึง่งตรงไหมตรงนี้เขาก็จะให้ใส่ที่อยู่ด้วยนะใส่ที่อยู่ใส่อะไรของเราเนี่ยนะก็ใส่ไปเบอร์โทรอีเมลใส่แล้วตรงนี้ก็คือปล่อยไว้ไม่ได้ต้องติ๊กอะไรทั้งสิน้นก็คือกรอกแค่เท่าที่บอกเมื่อกี้ก็จบ และหลังจากนั้นก็ติ๊กแค่อันนี้อันเดียวก็คือ I agree to all terms and conditions and accept the refund return policy ก็ติกยอมรับแค่อันนี้อันเดียวแล้วหลังจากนั้นก็กดปุ่มสีเหลืองเลย Yes book and pay for ticket แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับจ่ายเงินไปแล้วใช่ไหมแล้วก็พวก e-ticket ต่างๆเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่อ e ีเมลที่เรากรอกเอาไว้ก็เป็นอันจบส่วนของ e-ticket เนี่ยยังไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินนะ ก็คือวันที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยพอไปสนามบินปุ๊บเนี่ยตอนที่เราเช็คอินโหลดกระเป๋าเนี่ยเราก็เอาไอ้จริงๆรอะอีทิกเก็ตเนะี่ยไม่ต้องปริ้นด้วยซ้านะจากประสบการณ์ที่เคยเดินทางมาเนี่ยนะเราแค่เซฟเก็บไว้ในมือถือไออีทิกเก็ตที่เขาส่งมาในอีเมลเนี่ยนะแล้วตอนเราโหลดกระเป๋าเนี่ยเราก็คือเพียงแค่ยื่นพาสปอร์ตให้เขาเท่านั้นเองเพราะว่าเขามีข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วไงเขาเอาพาสปอร์ตเราไปคีย์ชื่อปุ๊บอาจเจอเขาก็จะปริ้นที่เรียกว่าบอร์ดดิ้งพาสให้กับเราไอบอร์ เป็นใบาย,ยาวๆนั่นแหละคือตั๋วขึ้นเครื่องบินของจริงอันนี้อ e ีทิเกตเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือถ้าจะปริ้นก็ได้ปริ้นไว้โชว์ให้ตมดูตอนขาเข้าประเทศก็ได้เหมือนกันแต่ปกติเอาไม่เคยปริ้นนะอับก็เก็บไว้ในมือถือถ้าสมมติว่าตมอขอดูหรือ,อยังไงเราก็โชว์จากในมือถือให้เขาดูนั่นแหละอ่าโอเคครับก็ถือว่าจบแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงมีคําถามอะไรก็โพสต์ได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง